สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะสอนทำเป็นรูปพลิกนะคะเป็นคำขอที่ทางบ้านขอเอาไว้แต่ยังไม่ได้มาลงนะก็ในรูปมันจะใช้เป็น2ไซส์ทำนะคะมี4มิลกับ6มิลนะคะจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราใช้เม็ดใหญ่ทำมันก็จะใหญ่ตามแค่นั้นเองนะวิธีทำเหมือนกันทั้ง2แบบเลยค่ะเดี๋ยวจะใช้เป็นคริสตัลจีน4มิลแบบนี้นะคะสอนทำนะแล้วก็มี1เม็ดใหญ่ขนาด8มิลค่ะเอ็นใช้เบอร์35นะคะเริ่มต้นเราก็ตัดเอ็นมา1เส้นนะแล้วก็ร้อยลงไป3เม็ดค่ะร้อย3เม็ดลงมาแล้วก็จับมัดนะคะเราจะใช้วิธีมัดนะเมื่อมัดเสร็จแล้วให้หยิบเอ็น1เส้นมาร้อยไปด้านข้าง1เม็ดดึงปมที่เรามัดแอบเข้าไปข้างในนะคะให้งานสวยๆแบบนี้ต่อไปก็หยิบ1เม็ดมาร้อยไปกับเอ็นทั้ง2เส้นนะเอ็น1เส้นร้อยขึ้นอีก1เส้นร้อยลงมันก็จะออกมาเป็นเม็ดอยู่ตรงกลางนะคะด้านล่างก็จะเป็น3เม็ดนะคะต่อไปเราจะใส่ทางซ้ายลงมา5เม็ดค่ะเมื่อสว่านลงมามันจะเป็นวงกลม6นะคะฝั่งขวาเราก็ร้อยไป1เม็ดค่ะจากนั้นเราก็ใส่ทางซ้ายลงมา4นะคะเมื่อสว่านลงมาก็จะเป็นวงกลม6เหมือนเดิมสรุปสั้นๆคือเราจะทำวงกลม6 2วงแรกฝั่งขวาร้อย2อยู่ใน N3 ให้ใส่1ลงมาจะกลายเป็น4นะคะต่อไปขวาร้อย1ซ้ายร้อย1ค่ะเราจะขึ้นแถวใหม่นะคะนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะ3เม็ดค่ะแล้วก็สวนลงมานะคะจะออกมาเป็นวงกลม6ค่ะขวาร้อย1เม็ดซ้ายใส่4สวนลงมาก็จะเป็น6เหมือนเดิมนะคะสรุปสั้นๆแถวนี้เราจะทำวงกลม6ทุกวงไปรอบๆนะคะขวาร้อย2อยู่ใน N3 จะทำวงกลม6เราก็ใส่3นะคะส่วนลงมาขวาจะร้อย2อีกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใส่3ลงมาให้เป็น6ตรงนี้ขวาร้อย2เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่ทางซ้ายลงมา3เม็ดให้เป็น6เหมือนเดิมค่ะต่อไปค่ะขวาร้อย1นะคะเราขึ้นแถวใหม่แล้วนะคะตรงนี้ฝั่งซ้ายใส่4สวนลงมาเป็นวงกลม6ค่ะฝั่งขวาร้อย2นะคะเทคนิคการร้อยเราก็แค่ใส่ทุกอย่างให้ตามวิดีโอแค่นั้นเองนะทำทุกสเต็ปให้ตรงกับวิดีโอนะคะซ้ายใส่3ส่วนลงมาก็จะเป็น6เหมือนเดิมค่ะขวาร้อย2นะคะก็คือทำวงกลม6ไปเรื่อยๆก่อนนะอยู่ใน N3 อยากได้6เราก็ใส่3ลงมาแค่นั้นนะคะขวาร้อย2เหมือนเดิมนะคะซ้ายใส่3เหมือนเดิมส่วนลงมาขวาก็ร้อย2อีกค่ะตรงนี้เราจะใส่ทางซ้ายแค่2เม็ดนะคะเมื่อสวนลงมาจะเป็นวงกลม5 ขวา101ค่ะเราขึ้นแถวใหม่แล้วนะคะซ้ายใส่แดง1เขียว2แล้วก็แดงนะคะทั้งหมด4เม็ดนะคะสวนลงมาจะเป็นวงกลม6ขวา102แถวนี้เราจะมีสีเขียวเพิ่มมานะคะซ้ายใส่เขียว2แดง1ค่ะสวนลงมาใส่แค่3เม็ดนะคะขวา102เหมือนเดิมซ้ายก็ใส่เขียว2แดง1เหมือนเดิมค่ะส่วนลงมาให้เป็น6ขวา102เราจะทำแบบนี้ไปรอบๆวงเลยนะคะเป็นวงกลม6หมดเลยทำเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ขวา103ค่ะวงกลมจะมาเจอกันเราจะร้อยไป3เม็ดนะคะมันก็จะอยู่ใน N4 เราจะทำ6เราก็ใส่แค่2เม็ดสีเขียวลงมาขวา101ค่ะต่อไปเราก็จะขึ้นแถวใหม่อีกนะคะแถวสุดท้ายแล้วนะคะซ้ายใส่3เม็ดสีเขียวส่วนลงมาจะเป็นวงกลม5ขวาค่ะร้อยไป2เม็ดค่ะซ้ายค่ะใส่2นะคะส่วนลงมาจะเป็น5ขวาเดินหน้าไป2เม็ดนะคะสรุปสั้นๆแถวนี้เราจะทำวงกลม5ทุกวงไปจนรอบๆเลยนะคะตรงนี้ขวา103เม็ดนะอยู่ใน N4 จะทำวงกลม5เราก็ใส่แค่1เม็ดค่ะส่วนลงมาด้านบนจะจบที่วงกลม5เม็ดค่ะฝั่งขวาร้อยวนไปรอบๆเลยนะคะเราแค่ต้องการให้วงกลม5มันเชื่อมติดกันสวยๆนะ N ก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมแบบนี้นะคะต่อไปเราจะทำส่วนของก้านด้านบนนะ N ฝั่งซ้ายใส่เม็ดใหญ่1เล็ก3เม็ดใหญ่คือขนาด8มิลนะคะแล้วก็ร้อยย้อนขึ้นไปค่ะ3เม็ดด้านล่างเม็ดบนสุดเราจะไม่ร้อยนะคะแล้วก็ร้อยลงไปที่ตรงกลางนะให้มันทะลุออกมาด้านข้างจากนั้นก็ร้อยไปทางซ้าย3เม็ดก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะเสร็จหมดแล้วนะคะง่ายๆทำไม่ยากเลยนะเอ็น2เส้นนี้เราก็ร้อยเก็บเอ็นให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะลองทำดูทำไม่ยากค่ะอย่างฝั่งขวานี่คือใช้4มิลขนาดเลยออกมาเล็กกว่านะคะอันเล็กใช้4มิลอันใหญ่ใช้6มิลขนาดเม็ดไม่เท่ากันแต่วิธีทำเหมือนกันทุกสเต็ปเลยนะคะก็วิดีโอจบแล้ววันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ